ช้าๆนะพี่จะเริ่มเห็นภาพ Banking Industry เป็น Bank are not ธุรกิจการเงินสำคัญแต่ธนาคารอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปธุรกิจการศึกษาสำคัญแต่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปธุรกิจการศึกษาสำคัญแต่โรงเรียนสอนภาษาอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปธุรกิจท่องเที่ยวสำคัญแต่บริษัททัวร์อาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปธุรกิจท่องเที่ยวสำคัญแต่โรงแรมอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปธุรกิจอสังหาสำคัญแต่บ้านจัดสรรอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปธุรกิจอสังหาสำคัญแต่ร้านขายวัสดุก่อสร้างอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปถ้าพี่ฟังภาพพวกนี้แล้วพี่ใจสั่นน่ะแปลว่าพี่มาถูกทางแล้วก็งานอื่นอย่างงานอาหารไทยเฟกซ์อย่างเงี้ยเขามีเป็นเหมือน virtual exhibition เลยก็คือถ่ายให้เห็นเลยว่าของเป็นยังไงคนขายจะพูดยังไงอะไรเพื่อที่ buyer ที่มาไม่ได้เขาจะได้ดูได้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยไม่ได้ไปแฟร์แต่มันจะมีออนไลน์เยอะก็เราก็เตรียมตัวไว้นะคะว่าเวลาพูดเราจะพูดยังไงของที่เราจะพรีเซนต์ยังไงนะคะภายในเวลาอันสั้นหรือถ้าให้พูดเป็นทางการจริงๆก็คือว่า consumer insight คือความคิดความเชื่อพฤติกรรมหรือปัญหาของผู้บริโภคอย่าเพิ่งเอาตัวสินค้าจับนะแต่เราเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วเราค่อยเอาสินค้าของเราไปตอบพฤติกรรมความคิดความเชื่อหรือเพนพอยต์หรือปัญหาหรืออุปสรรคของเขาสินค้าและบริการของเราก็จะมีแนวโน้มที่จะขายได้ดีกว่าคู่แข่งที่ไม่เข้าใจผู้บริโภคนะคะมีน้องคนหนึ่งเขาทำสกินแคร์เขาชัดเจนมากเลยเขาขายใครรู้ไหมคะเขาบอกเขาขายเกแล้วทุกสิ่งอย่างที่เขา develop ออกมาเป็น packaging เป็นสูตรเป็นนู่นเป็นแน่โอ้โหได้ใจกรรมการมากนี่คือความชัดเจนว่าขายใครกับ in trend เพราะฉะนั้นเขาชัดเจนว่าเขาเป็น niche คือกลุ่มเฉพาะแล้วเขาก็เข้าใจว่าเทรนด์ของโลกมันเป็นที่ยอมรับเรื่องอัตลักษณ์ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันก็คือเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจนะครับฉับไวนะครับจบเลยในทันทีนะครับคอนเทนต์ที่จะมาแบบ 3-4 หน้ากระดาษคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะพัฒนาคอนเทนต์ให้มันแบบว่าอุ่นกินได้ทันทีย่อยง่ายคือถ้าเกิดสมมุติเรารู้ทาร์เก็ตของเราจริงอะไอ้คำนี้มันยาวก็จริงถูกด้วยแต่ว่ายิงแม่นยิงตรงมันเป็นกระสุนที่ยิงแม่นนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ต้องเปิดตำราไม่ต้องจดด้วยเดี๋ยวดูบนสไลด์เอาคำว่าศุลกากรใครส่งออกแล้วบ้างครับเนี่ยนำเข้าส่งออกนำเข้า4อย่างเริ่มมีทำแล้วศุลกากรได้ยินคำนี้คิดถึงอะไรครับภาษีเดี๋ยวเราจะมาดูเทรนด์ในดิจิทัลบิสซิเนสในแง่ที่ตัวเองคิดแล้วก็เข้าใจนะคะว่าเทรนด์ของดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยมันไปทิศทางไหนนะคะแล้วก็ดูว่าตอนนี้เทคโนโลยีที่ตัวเองสนใจแล้วก็ที่อย่างเมื่อกี้พูดถึงบล็อกเชนแล้วมันมีตัวอื่นไหมที่เราสนใจธุรกิจตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะมีเทคโนโลยีแบบเนี้ยที่เราอาจจะนำไปใช้บ้างในอนาคตก็ได้สำหรับ SME ในประเทศไทยนะคะนี่ฟังไว้เหมือนดูไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามเนาะถึงจะไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่อาจจะใช้ในตอนหน้านะคะเนี่ยโค้ดของคุณเบนจามินแฟรงคินเขาบอกไว้ว่า if you fail to plan you're planning to fail คืออะไรคะเฮ้ยถ้าเกิดคุณสอบตกตั้งแต่ตอนวางแผนจะไปเจรจาเนี่ยอย่าไปหวังเลยเนี่ยว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จแผนการคุณจะสำเร็จมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าก่อนที่คุณจะทำอะไรทุกครั้งอ่ะคุณจะต้องวางแผนเสมอ
แนวคิดของการทำแบรนดิ้งนะครับเวลาเราทำเรื่อง pitch perfect เนี่ยจะพูดยังไงให้คนรู้สึกว่าเออมันมี differentiated relevancy ก็คือความแตกต่างที่โดนใจนะครับไปหาไอ้สองสมการเนี่ยในสินค้าของคุณก่อนนะครับอะไรที่ต่างอะไรที่โดด